ทำภาษาอะไรเนาะภาษานี่มาจากไต้หวันนะมั้งอุตรธรรมเนี่ยเอ้ยเอาพระธรรมก็พอแล้วพี่เอ้ยนะครับนะ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 เอาพระธรรมก็พอแล้วนะครับยิ่งหลายภาษาก็ยิ่งทำให้เราวุ่นวายนะครับจับอันใดหนึ่งก็พออืมถ้าดูจะแนะนำนะจับเอาว่าพระธรรมเพราะว่ามีคำว่าพระพุทธกับพระธรรมไงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นไงวิธีคิดนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นสำหรับลุงนะพระพุทธพระธรรมแหละพระอรหันต์ณวันนู้น2,600ปีที่ผ่านมาคือพระสงฆ์พระสงฆ์ทั้งหมด1,250พระองค์นั่นคือพระสงฆ์ตรงนั้นคือพระอรหันต์ล้วนๆเลยหมายความตรงนั้นนะคำว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระสงฆ์ในยุคพุทธกาลนะ1,250พระองค์นะคือตรงนั้นล้วนแต่พระอรหันต์ทั้งสิ้นทะลุงนะส่วนพระสงฆ์ทุกวันนี้ก็ฝึกปรือศีลสมาธิภาวนาปัญญาให้เข้าสู่ภาวะของพระอรหันต์นั่นพระนิพพานก็คือตรงนี้ก็ย้อนกลับไปกลับมาครับก็ขอให้วางใจอย่างนี้ไว้ด้วยนะมันจะเข้าร่องนะครับคำว่าพระสงฆ์ก็คือพระอรหันต์ก็หมายความตรงนี้นะครับถ้าหากว่าไม่ถึงก็คือพระสงฆ์ปฏิบัติดีปฏิชอบต่อไปประมาณนั้นครับใช่ไหมล่ะทำดีหนีชั่วปฏิบัติดีปฏิชอบต่อไปเท่าที่สถานภาพยังดำรงอยู่ในบริบทหรือว่าในความเป็นพระสงฆ์ในครองผ้ากาสาวพัดนั่นแหละก็ต้องมีความสำคัญนะครับพระสงฆ์ใช่ไหมครับใช่ไหมเรื่องของผ้ากาสาวพัดเป็นสัญลักษณ์เป็นสัญลักษณ์ของนักบวชในพุทธศาสนาเป็นสัญลักษณ์แล้วก็เป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์เนี่ยใช่ไหมครับก็เพราะมีสัญลักษณ์จึงยืดเยื้อมาถึง 2,000 กว่าปีมานี้นะครับใช่นะก็ขอให้เข้าใจตรงนี้ก็ต้องรักษากันเอาไว้โอเคนะก็ขอให้เข้าใจให้ได้ความเข้าใจเป็นบ่อเกิดของความเจริญงอกงามทุกอย่างครับความมั่นใจเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จในภาษาลุงเป็นงั้นแหละ